ตลอดระยะเวลา45ปีของการเผยแผ่ศาสนานั้นพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมของพระองค์อยู่ในบริเวณ8แคว้นซึ่งอยู่ในบริเวณภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางบางส่วนหากดูในแผนที่อินเดียปัจจุบันจะพบว่าเส้นทางเสด็จจาริกของพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่ศาสนานั้นก็คือบริเวณตอนใต้ของเนปาลรัฐพิหารรัฐอุตรประเทศและรัฐมัธยประเทศหลังจากที่เสด็จไปจำพรรษาในที่ต่างๆรอนแรมไปในที่ต่างๆ20พรรษาพรรษาที่21เป็นต้นมาจึงประจำอยู่ที่เมืองสาวัตถีนานที่สุดเรียกว่าในช่วงบั้นปลายชีวิตตั้งแต่นั้นมาพุทธเจ้าจะอยู่ประจำที่พระเชตวันมากถ้าวิเคราะห์กันก็คือว่าช่วงนั้นเนี่ยพระพุทธศาสนาค่อนข้างจะเป็นปึกแผ่นมีพระสาวกมากมายที่จะออกไปทำงานเผยแผ่พระศาสนากระจายอยู่ในที่ต่างๆความจำเป็นที่พระเจ้าจะต้องเสด็จไปเองเนี่ยพูดง่ายเหมือน20พรรษาแรกเนี่ยลดลงข้อที่2จะต้องมีที่ประจำเนี่ยถามว่าที่ไหนที่พระองค์จะเลือกก็คงจะวิเคราะห์ง่ายๆว่าที่พระเชตวันมหาวิหารเนี่ยเศรษฐีอนาถบิณฑิกะได้สร้างถวายการอุปถัมภ์บำรุงในแง่ของเป็นมหาอุบาสกของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีที่อุปถัมภ์ดูแลอย่างเต็มที่เนี่ยก็มีส่วนการสำรวจเมืองโบราณสาวัตถีและพระเชตวันมหาวิหารเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2405ซากหมู่เจดีย์และวิหารที่พบสอดคล้องกับเรื่องราวในพุทธประวัติที่อ้างถึงหมู่กุฏิของพระสาวกในสมัยพุทธกาลหมู่พระเจดีย์ธรรมศาลาและกุฏิพระภิกษุอีกมากมายอาคารหลังนี้คือมูลคันธกุฏิที่ประทับของพระพุทธเจ้าขณะที่ทรงอยู่ที่เมืองสาวัตถีทรงประทับอยู่ที่กุฏิแห่งนี้ถึง19พรรษาซึ่งเป็นกุฏิประทับที่ยาวนานที่สุดตลอดช่วง45ปีที่ทรงเผยแพร่พระศาสนาในพรรษาที่80ซึ่งเป็นวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพขณะที่พระองค์ประทับอยู่ที่เมืองเวสาลีในแคว้นวัชีทรงปรงอายุสังขารว่าอีก3เดือนจะเสด็จดับขันธปรินิพพานตลอดระยะเวลา3เดือนนั่นเองที่ทรงพระดำเนินจากเมืองเวสาลีมายังกุสินาราในแคว้นมัลละซึ่งไม่ใช่หนทางที่ใกล้เลยสำหรับการเดินทางสภาพบ้านเมืองของกุสินาราในปัจจุบันเป็นชุมชนเมืองที่เติบโตขึ้นจากการเข้ามาฟื้นฟูแหล่งพุทธสถานของรัฐบาลอินเดียและพุทธศาสนิกชนนานาชาติเดิมทีที่นี่เป็นหมู่บ้านที่มีซากโบราณสถานปรักหักพังจมดินอยู่มากมายในบริเวณสวนป่าสาละซึ่งชาวบ้านเรียกกันมานานว่าเนินดินเจ้าชายสิ้นชีพชื่อนี้ได้สะดุดใจเซอร์คันนิงแฮมมากทำให้เขานึกถึงสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าขึ้นมาทันทีหลังจากที่เขาได้ค้นหาอยู่15ปีทีมงานของเขาก็ได้พบพระพุทธรูปปางปรินิพพานฝังตัวอยู่ใกล้ๆซากปรักหักพังของสถูปและวิหารในบริเวณนั้นเองการบูรณะโบราณสถานครั้งใหญ่จึงได้เริ่มขึ้นและไม่เคยหยุดเลยนับจากนั้นคำถามก็คือว่าทำไมพระองค์จึงทรงเลือกเมืองกุสินาราเป็นสถานที่เสด็จปรินิพพานเนื่องจากพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่บุคคลของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นบุคคลของโลกในสมัยนั้นเนี่ยซึ่งมองชมพูทวีปเป็นโลกเมื่อเป็นบุคคลของโลกการไปเสด็จดับขันธปรินิพพานในเมืองใหญ่ก็จะทำให้เมืองใหญ่เนี่ยยึดเป็นเจ้าของแล้วก็อาจจะเรียกว่าสถาปนาตัวเองในทางการเมืองเนี่ยเป็นพี่เบิ้มโดยอ้างพระพุทธเจ้าก่อให้เกิดความขัดแย้งเหตุผลตรงนี้ชัดเจนปรากฏอยู่ในมหาปริพานสูตรนะครับแล้วก็คือว่า
พระพุทธเจ้าคงทรงทราบแล้วล่ะว่าหลังจากที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วเนี่ยพระธาตุของพระองค์จะถูกแบ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปรินิพพานในเมืองใหญ่ๆที่กำลังกองทัพเข้มแข็งเนี่ยคงจะต้องเกิดศึกแน่นอนเพราะว่าถ้าปรินิพพานที่แคว้นมคธเนี่ยแคว้นมคธคงไม่ยอมให้แล้วก็มีกำลังที่จะป้องกันได้นะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นจึงเสด็จไปที่เมืองกุสินาราซึ่งเป็นเมืองชายแดนนะไกลนะครับแล้วก็ไม่มีกำลังที่จะป้องกันตัวเองได้อย่างเต็มที่ในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จข้ามแม่น้ำหิรัญญวดีมาถึงเมืองกุสินาราจากนั้นก็ได้ประทับที่สวนป่าสาละแห่งนี้เป็นที่สุดท้ายและในที่สุดในวันขึ้น15ค่ำเดือน6พระองค์ก็เสด็จดับขันปรินิพพานเมื่อมีพระชนมายุ80พรรษาภายในโถงพระวิหารซึ่งปัจจุบันเรียกว่าพระปรินิพพานวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์เดียวกับที่ขุดพบในครั้งนั้นนับตั้งแต่มีการค้นพบสถานที่เสด็จปรินิพพานในคราวนั้นชาวพุทธจากทั่วทุกหนแห่งต่างพากันเดินทางมานมัสการไม่เคยขาดก่อนที่พระเจ้าจะนิพพานนะสอนไว้เลยว่าใครทำกิจทุกอย่างด้วยความไม่ประมาทนะก็คือให้มีสตินะเพราะฉะนั้นสติเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่สุดเพราะสติเป็นตัวทำให้รู้ตัวพอมีสติแล้วตัวปัญญามันจะมาพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เป็นคนมีเหตุมีผลไม่ใช่สอนให้เชื่องมงายเมื่อเราลึกถึงพุทธคุณที่พุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะเราเป็นชาวพุทธเราก็ตั้งปณิธานว่าเราจะทำกายวาจาใจของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์ให้มากที่สุดที่จะมากได้พุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบในฐานะเราเป็นชาวพุทธเราก็ตั้งปณิธานว่าเราจะพยายามศึกษาหาความรู้ให้มากที่สุดที่จะมากได้พุทธเจ้าเป็นพระกวาผู้จำแนกธรรมมีพระมหากรุณาธิคุณเราก็ตั้งปณิธานว่าเราจะพยายามแผ่เมตตากรุณาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายให้มากที่สุดที่จะมากได้ไม่ว่าใครที่ได้เข้ามาภายในโถงพระวิหารย่อมรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความเศร้าสลดในความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวพุทธในครั้งนั้นหลายๆคนที่เข้ามาถวายสักการะพระพุทธองค์ในที่นี้ถึงกับตั้งปณิธานว่าจะอุทิศตัวทำงานเพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้มั่นคงต่อไปให้ได้วิธีคิดของพุทธศาสนากับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความใกล้เคียงกันสูงมากนะครับคือความมีเหตุมีผลนะคำว่ามีเหตุมีผลคืออย่างนี้ครับเวลาที่เราบอกว่าก่อให้เกิดขอเนี่ยถ้าเราอธิบายได้ว่าสองสิ่งเนี้ยมันเกี่ยวข้องกันคือก่อทำให้เกิดขอยังไงถ้าอธิบายได้ผมถือว่าคำอธิบายนั้นมีเหตุผลนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าถ้าอยากให้ค้าขายรวยๆให้ไปเอาพยันมาปิดไว้ที่หน้าบ้านอย่างนี้ใช่ไหมครับผมคิดว่าการอธิบายว่าการที่มีผ้ายันปิดอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยมันโยงไปหาการที่เงินทองไหลเข้าบ้านเรายังไงเนี่ยอธิบายยากใช่ไหมครับหรืออธิบายไม่ได้เลยความเชื่อหรือการปฏิบัติที่ต้องการรวยแล้วเอาผ้ายันมาปิดที่หน้าบ้านเนี่ยก็ถือว่าไม่มีเหตุผลใช่ไหมครับจากศาสนาพุทธสอนว่าถ้าอยากรวยก็ต้องขยันเห็นไหมเพราะนั้นเราสามารถอธิบายได้ครับว่าเอ๊ะทำไมขยันแล้วถึงรวยอธิบายได้ใช่ไหมครับถ้าอธิบายได้คำสอนนี้ก็มีเหตุผลนะเพราะนั้นวิทยาศาสตร์ก็พูดแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นศาสนาพุทธก็สอนแบบนี้เพราะนั้นความมีเหตุมีผลนี่ผมคิดว่าเป็นจุดเชื่อมระหว่างวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนาเข้าด้วยกันนะครับแต่ว่าอันนี้เราพูดในแง่วิธีการนะแต่ถ้าในแง่เนื้อหานี่ผมคิดว่าสิ่งที่วิทยาศาสตร์สนใจศึกษานี่อาจจะเป็นอาจจะถือว่ามันเป็นใช้คำว่าแคบก็คงได้นะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่ศาสนาพุทธสนใจอะวิทยาศาสตร์ไม่สนใจหลายเรื่องครับเช่นไม่สนใจว่าเราจะผูกมิตรกับคนอื่นยังไงไม่สนใจว่าเราจะมีความสุขจากการทำงานยังไงไม่สนใจหลายเรื่องแต่ศาสนาพุทธสนใจฮะอ
แม้ว่าพระพุทธเจ้าจะจากไปนานกว่า 2,500 ปีแต่ทุกๆมโนภาพอันงดงามที่ชาวพุทธมีต่อพระองค์ได้ถูกถ่ายทอดลงบนองค์พระพุทธรูปเสมือนหนึ่งว่ายังทรงประทับอยู่กับพวกเขาเสมอเยาวฮาลาลเนรูอดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดียได้บรรยายถึงความรู้สึกเมื่อได้มองไปยังพระพุทธรูปว่าพระเนตรทั้งคู่ของพระองค์ติดสนิทแต่มีพลังทางจิตใจบางอย่างชะโงกหน้ามองลอดออกมาจากพระเนตรทั้งคู่นั้นยุคสมัยได้ผ่านพ้นไปตามธรรมชาติวิสัยแต่อันที่จริงแล้วพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงอยู่ห่างไกลจากเราเท่าใดเลยพระสุรเสียงของพระองค์ยังทรงกระซิบอยู่ที่หูเราเตือนเราไม่ให้หลบลี้หนีหน้าจากการต่อสู้ในชีวิตหากแต่ให้เผชิญหน้ากับการต่อสู้นั้นด้วยความสุขุมรอบคอบและให้ตระหนักว่าชีวิตเปิดโอกาสให้มีการเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งอยู่เสมอพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้เข้ามาสู่ประเทศไทยและสร้างความร่มเย็นแก่แผ่นดินนี้มานานหลายชั่วอายุคนหลายสิ่งหลายอย่างที่ฉันได้เรียนรู้จากการตามรอยพระพุทธเจ้าครั้งนี้ทำให้ฉันกระจ่างชัดในคุณค่าของพระธรรมคำสอนอย่างยิ่งยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอาจทำให้หลายสิ่งหลายอย่างในโลกศาสนาต้องก้าวไปข้างหน้าเช่นกันแต่ฉันก็หวังว่าตราบใดที่เรายังมั่นคงในแก่นแท้ของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คงไม่มีอะไรมาทำให้พุทธศาสนาสั่นคลอนหรือเสื่อมสูญไปได้การเดินทางยาวนานของพวกเราก็มาถึงจุดสิ้นสุดอย่างบริบูรณ์แล้วผมหวังว่าตลอดเวลากว่า2เดือนที่ผ่านมารายการพาโนรามาสเปเชียลที่นำเสนอสารคดีตามรอยพระพุทธเจ้าสารคดีที่พวกเราทุ่มเทอย่างที่สุดคงจะสร้างความเข้าใจที่ดีในศาสนาพุทธของเราให้กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยพระพุทธเจ้าได้ทรงมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับมวลมนุษยชาตินั่นก็คือธรรมที่ใช้เป็นกรอบในการดำเนินชีวิตสู่สิ่งที่ดีงามสู่ความเจริญสูงสุดของชีวิตเพื่อนำความสุขสงบร่มเย็นมาสู่สังคมและสันติสุขที่ยั่งยืนของโลกในฐานะชาวพุทธพวกเราทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาสิ่งที่ดีที่สุดเหล่านี้ไว้ให้ได้นานที่สุดอย่างน้อยก็ในช่วงชีวิตของเราแต่ละคนThank you.